ระกูลสอนฮะแล้วผมเสนอเลยผมอยากให้ท่านบงการเลยฮะใช้คำว่าบงการเลยฮะขอให้ตระกูลสอนเนี่ยขีดเส้นขีดกรอบตัวเองจำกัดวงเฉพาะสาธารณสุขได้ไหมครับ อย่าไปตั้งตัวเองให้กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการที่จะตอบสนองแนวนโยบายทางการเมืองที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งชื่นชอบได้ไหมฮะเพราะว่าถ้ากลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งชื่นชอบเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นอาวุธในการโจมตีนะฮะระบบคิดทางการเมืองของกลุ่มอื่นๆที่เขาไม่ชื่นชอบแล้วถ้าเกิดประชาชนเขาเลือกมาเป็นรัฐบาลเนี่ยแล้วพวกคุณไม่ชอบเนี่ยคุณก็ใช้ตระกูลสอนทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการโจมตีรัฐบาลดังกล่าวหรืออย่างนั้นหรือเปล่าครับเพราะนั้นไม่ใช่เลยครับตระกูลสอนตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลอยู่ในกรอบของสาธารณสุขของประเทศไทยเพราะในวันนี้เนี่ยก็ปรากฏผลแล้วฮะพวกคุณกันเองอ่ะเพราะปรากฏว่าเดี๋ยวคุณใบตองแห้งเขาจะมีรายละเอียดเพราะคุณใบตองแห้งเนี่ยนะครับเขาจะติดตามเรื่องนี้มาค่อนข้างมากเขาจะมีความรู้มากกว่าผมเยอะเขาจะมีความเห็นประกอบว่าตระกูลสอที่ถูกปลดนะฮะผมใช้คำว่าถูกปลดเลยผมไม่รู้อยากจะใช้คำว่าถูกไล่ด้วยได้หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะผมไม่เคยรับราชการเพราะเชื่อและมีคำสั่งอย่างนี้นะมันจะอยู่ในลักษณะใดผมไม่รู้ให้ออกปลดออกหรือไล่ออกผมไม่รู้มันมี3คำอ่ะให้ออกปลดออกหรือไล่ออกแล้วจริงๆก็คือการปลดออกหรือให้พ้นไปไม่รู้เป็นการไล่ออกปลดออกให้ออกไม่รู้เป็นแบบไหน ก็ดูแล้วกันผมอยากให้คุณแอนลองอ่านเลยนะครับค่ะมติชนออนไลน์นะคะพาดหัวว่าบิ๊กตู่ใช้มาตรา44เชื่อข้าราชการระหว่างถูกสอบ59รายอาจารย์จุฬาอปท.หมอวิชัยสสส.โดนด้วยนะคะตามที่มีคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่16/2558ค่ะเรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราวลงวันที่15 พฤษภาคม 58เอาไว้นะคะท่านผู้ชมครับมีคำว่าถูกตรวจสอบนะครับอันนี้เป็นคำราชการนะครับแล้วเวลาคำราชการเขาจะเขียนแบบรัดกุมนะครับเพื่อป้องกันไม่ถูกฟ้องกลับนะครับแต่คำว่าถูกตรวจสอบแปลว่าต้องมีอะไรทะแม่งแล้วใช่ไหมครับถ้ามันปกติดีสวยสดงดงามดีกลิ่นหอมดีไม่มีการตรวจสอบนี่แปลว่าต้องมีอะไรทะแม่งมีอะไรน่าเกลียดน่าชังมีกลิ่นเหม็นๆหรือมีความเฉาโชอะไรบางประการแล้วใช่หรือไม่จึงถูกใช้คำว่าถูกตรวจสอบครับและคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่19/2558เรื่องแต่งตั้งและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่นลงวันที่25 มิถุนายน 58นี่คือการเขียนที่ไพเราะนะฮะคือแปลว่าต้องมีคนหลุดไปแล้วมีการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ไอ้ที่หลุดไปนี่จะแปลว่าอะไรฮะให้ออกปลดออกไล่ออกผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะใช้คำไหนค่ะโดยที่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยค่ะได้เสนอรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบจึงจำเป็นต้องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติมจากรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งดังกล่าวตามความในข้อ5ของคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่16/2558ประกอบกับจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบางตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของงานอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปราชการแผ่นดินตรงนี้คือให้พ้นใช่ไหมฮะเขาใช้ภาษานี้นะฮะซึ่งผมอีกอ่ะให้พ้นเนี่ยแปลว่าไล่ออกก็ได้นะฮะ หรือปลดออกก็ได้นะฮะหรือให้ออกก็ได้เพราะนั้นเขาใช้คำเนี่ยคือเป็นคำที่ไพเราะมากเพื่อทำให้คนที่ถูกคำสั่งดังกล่าวเนี่ยไม่อาจที่จะเล่นงานกลับได้เพราะเขาใช้คำนี้ให้พ้นเนี่ยเพราะนั้นสำหรับผมเนี่ยหรือประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยมันมีได้ทั้งถูกไล่ออกนะหรือปลดออกหรือให้ออกก็ได้เพราะนั้นก็ดูสิครับเดี๋ยว7คนฮะ7คนของสสส.นี่ท่านถูกให้พ้นนะฮะอาศัยอำนาจตามความในมาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว2557หัวหน้าคสช.โดยความเห็นชอบของคสช.จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้นะคะข้อที่6ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่5กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้พ้นตัวใหญ่มากคือมันมีหลายข้อนะแล้วมีตั้ง59คนใช่ไหมฮะหรือ57 59คนเนี่ยคือนี้เราจำกัดวงพูดเฉพาะเรื่องสสส.ผมก็เลยคัดเลือกเฉพาะข้อ6ที่เกี่ยวข้องกับสสส.ใช้คำว่าพ้นนะไล่หรือปลดหรือให้ออกไม่รู้เหมือนกันนะฮะจากการเป็นกรรมการและการดำรงตำแหน่งในกองทุนดังกล่าวและให้มีผู้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งกลุ่มที่5ของกรรมการกองทุนสนับสนุนก็คือสสส.เนี่ยค่ะจำนวน7รายเนี่ยมีนายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์นะคะนายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์กรรมการกองทุนสสส.รองประธานคนที่2นะคะมีนายสงกรานต์ภาคโชคดีกรรมการสสส.นายเอ็นนูชื่อสุวรรณนะคะคนที่3คนที่4นายยงยุทธวงศ์พิรมสาร
5นายสมพรใช้บางอย่าง6รองศาสตราจารย์ประภัสนิยม7นายวิเชียรพงษ์สะทอนนะฮะที่จริงคุณยงยุทธวงพิรมสารก่อนหน้านี้เป็นโฆษกรัฐบาลใช่ไหมครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้าที่จะพ้นตำแหน่งไปแล้วก็ให้พลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดเนี่ยมาทำหน้าที่ไม่เป็นไรฮะนี่ผมเพียงแต่ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้เท่านั้นเองคราวนี้เนี่ยก็คืออยากจะเอาความเห็นของใบตองแห้งนะฮะซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นคอมมิวนิสต์ชื่อดังนะฮะหรือจะเรียกว่าเป็นคอมมิวนิสต์ใหญ่ก็ได้ของฟิล์มข่าวสดซึ่งคุณใบตองแห้งนี่ที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นแล้วเขามีข้อมูลนะครับแล้วใกล้ชิดและรู้ความเคลื่อนไหวของสสสเยอะและกลุ่มของอาจารย์ประเวศนี่เยอะลองดูความเห็นของเขาหน่อยนะฮะเขามีความเห็นอย่างนี้นะฮะของคุณใบตองแห้งครับในมุมหนึ่งก็สะใจกรรมการสสสโดยมาตรา44รวมทั้งประภาพัฒนิยมคนดีเมียธีรพลนิยมผู้ก่อตั้งแพลนซึ่งทั้งกลุ่มเป็นนักกิจกรรมยุค14ตุลาผู้อาศัยภาพนุ่งขาวห่มขาวตั้งสถาบันอาสมศิลป์ไปเป่านกหวีดจนได้เป็นสปช.และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานี่ผมก็เพิ่งรู้จากใบตองแห้งนะว่ากลุ่มนี้เขาไปเป่านกหวีดแล้วก็รู้ต่อนะหลังจากที่เป่านกหวีดแล้วเนี่ยจึงได้ไปเป็นสปช.เพราะผมไม่มีคอนเน็กชันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะเพราะนั้นเป็นข้อมูลที่ผมรับทราบมาจากคุณใบตองแห้งนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมรับไว้พิจารณานะครับแต่ไม่รู้คนพวกนี้จะสำนึกไหมนะฮะเผลอๆก็ยังเชียร์เผด็จการอยู่ดีหรือไม่ก็อาจฉวยโอกาสบอกว่าตัวเองถูกและดีจึงโดนปลดสักวันคงคุยให้ลูกให้หลานฟังว่าโดนเผด็จการรังแก เราเป็นคนดีเราไม่เอาทักษิณอีปูและทหารอ้วนสิครับรออะไรอยู่อันนี้คุณใบตองแห้งนะฮะท่านเขียนก็ลีลาท่านนะฮะอยู่ใน Facebook ท่านนะฮะต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับอันนี้ท่านก็พยายามที่จะบอกว่าในอนาคตคนที่ถูกปลดเนี่ยถูกพ้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าปลดหรือให้ออกหรือไล่ออกนะถูกพ้นเนี่ยเขาบอกคุณใบตองแห้งก็เขียนดักล่วงหน้าว่าในอนาคตก็อาจจะอธิบายให้ลูกหลานฟังว่าตัวเองเป็นคนดีไม่เอาทักษิณไม่เอาอีปูและไม่เอาทหารอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คุณไปขึ้นนกขึ้นเวทีเป่านกหวีดปี๊ดปี๊ดปี๊ดแล้วเพราะนั่นนี่ตราบาปเนี่ยมันหรือจะตราดีก็ไม่รู้นะคุณอาจจะประเมินว่าเป็นตาดีตาแห่งความรุ่งเรืองแต่สำหรับผมนี่เป็นตาบาปมันจะประทับตัวคุณชั่วกาลประวัติศาสตร์เลยไม่เฉพาะในชีวิตคุณเท่านั้นนะฮะสถาบันอาสมศิลป์รับเงินสสส11โครงการ 98.9 ล้านก็เกือบ99ล้านนะฮะก็เกือบๆ100ล้านได้เนี่ยฮะคงเอาไปทำสิ่งดีๆทำสาธารณประโยชน์นั่นแหละแต่โทษทีนี่ไม่ใช่โรงเรียนบ้านหนองอีแหนบนะนี่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งค่าเทอมแพงหูดับอันนี้ผมก็อยากให้สตง.เข้าไปตรวจสอบหน่อยนะครับเพื่อความโปร่งใสของเขาเองนะครับแล้วขณะเดียวกันไปดูซิว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าด้วยนะครับมุมหนึ่งอาจน่าวิตกว่าทหารรัฐราชการคงเข้ามายึดสสส.แต่มองด้านกลับก็ให้มันเละไปเลยยังดีกว่าอยู่ใต้เครื่องหมายคนดีอันที่จริงเนี่ยอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับผมอาจจะมีความเห็นต่างนิดเดียวผมเสนอเลยท่านนายกครับนายกประยุทธ์นะฮะท่านเข้าไปคุมเลยฮะ9สอเสือเนี่ย9ตระกูลสอเนี่ยตระกูลสอ9ตระกูลเนี่ยนะฮะ9องค์กรเนี่ยแล้วใช้ให้เป็นประโยชน์ในกรอบของสาธารณสุขก็คือทำให้สุขภาพของคนประเทศไทยแข็งแรงคือถ้าทำได้นี่นะครับทำได้นี่นะครับมันจะลดค่าใช้จ่ายได้เกือบ 80-90% นะคุณแอนท่านชมครับเกือบ 80-90% เลยนะเพราะขนาดนี้เนี่ยคนเนี่ยมีโรคเบาหวานโรคความดันโรคความเครียดโรคไขมันในเส้นเลือดโกนเกินโรคอ้วนโรคไม่ออกกำลังกายและทั้งหลายทั้งปวงนี่เกิดกลายเป็นมะเร็งสารพัดมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าป้องกันดีๆนะพวกนี้ป้องกันได้หมดนะฮะ80-90% เนี่ยได้เลยเพราะฉะนั้นจำนวนคนป่วยเป็นโรคจะลดฟุบลงมาเลยทันที80-90%เพราะรายจ่ายที่ท่านบอกว่าไม่รู้จะหาจากที่ไหนนี่สบายๆเลยนี่แหละค่ะคนที่อยู่ข้างนอกนะคะเห็นข่าวนี้ก็รู้สึกเอ๊ะจะสงสารหรือจะสมน้ำหน้าดีแต่คนที่อยู่ภายในสสสตอนนี้อาจจะพูดนะคะว่าทหารได้เข้ายึดพื้นที่ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะคุณผู้ชมกลับมาช่วงหน้าจะมาดูเรื่องของปฏิทินเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางนายแพทย์เหวงโตเจราการและดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะว่าในเรื่องของปฏิทินนะคะใครไม่เจอไม่รู้นะคะคุณหมออย่างพี่น้องชาวภาคเหนือทั้งเชียงใหม่เชียงรายลำพูนเขาก็แจกปฏิทินกันตามปกติ เห็นข่าวที่อีสานไม่ว่าจะเป็นร้อยเอ็ดหรือว่าขอนแก่นโดนห้ามแจกโดนยึดปฏิทินก็งงกันใหญ่เลยว่าเอ้าทำไมอีสานแจกไม่ได้ภาคเหนือก็แจกกันนะคะคุณหมอคะโดนถึงขนาดคุมตัวไปปรับทัศนคติเลยนะครับผมเรียนท่านชมอย่างนี้นะฮะจริงๆเนี่ยนะมันมีหลักการข้อหนึ่งนะครับแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปนะแม้ทั้งในครัวเรือน
แม้ทั้งในความสัมพันธ์ของครอบครัวสามีภรรยาหรือลูกเนี่ยนะเขามีหลักข้อหนึ่งนะฮะก็คือต้องทำเรื่องใหญ่เนี่ยให้กลายเป็นเรื่องเล็กคือลดความขัดแย้งใหญ่ๆเนี่ยให้กลายเป็นความขัดแย้งเล็กๆค่ะแล้วก็ต้องดับหรือปรับหรือเป่าให้พ้นไปเลยหรือหยุดไปเลยหรือจบไปเลยคือทำความขัดแย้งเล็กๆเนี่ยให้หายไปเลยภาษาเป็นยังไงนะคือต้องทำให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กแล้วทำให้เรื่องเล็กเนี่ยหายไปเลยยกตัวอย่างเช่นนะฮะถ้าคุณกำลังจะเดินไปนะฮะหรือขับรถไปบนถนนที่มันมีฝุ่นเต็มไปหมดเลยเนี่ยถ้าคนฉลาดนะฮะถ้าคนฉลาดนะฮะก็ต้องบอกให้คนนี้เอาน้ำราดไปซะก่อนเอาน้ำราดไปเลยไม่มีฝุ่นเลย คือทำฝุ่นให้มันหายไปทำฝุ่นให้มันหายไปแต่เกิดมีใครบางคนบอกเฮ้ยไปเอาเครื่องเป่าลมมาเป่าฟุ้งเลยขึ้นมาคนนั้นโง่หรือเปล่า ผมว่าโง่นะถ้าคุณเป่าฟุ้งขึ้นมาเนี่ยนะฮะเรียบร้อยเลยคือมันเข้าตาคุณเนี่ยเข้าตาคุณแล้วบรรดาคนที่เดินผ่านไปเนี่ยก็เข้าตาคุณด้วยคุณก็เรียบร้อยฮะตาจะบอดก็ได้นะฮะเพราะมันติดเชื้อในตาแล้วจนทำให้ตาบอดก็ได้เพราะหลักการก็คือว่าต้องทำเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็กแล้วทำเรื่องเล็กเนี่ยให้หายไปเลยนี่ดูสิครับปฏิทินที่จึงแจกกันมาทุกปีนะฮะผมก็เห็นทุกปีอ่ะผมเห็นนะทุกปีอ่ะปีที่แล้วก็มีมีนายกทักษิณนายกปูเนี่ยเขาแจกปฏิทินทุกปีอ่ะทุกปีปีแรกก็มีทำไมปีนี้คุณไม่คุณเกิดอะไรขึ้นกับคุณเนี่ยคุณเฮี้ยนอะไรขึ้นมาและนอกจากนี้นี่นะครับที่จริงเนี่ยถ้ามันอยู่ในระดับจังหวัดนี่นะครับก็เอ้ยเขาเข้าใจผิดไม่เป็นไรนะแจกกันไปเถอะสมมติผู้ว่านะครับร้อยเอ็ดเขาดำเนินการไปแล้วเนี่ยคนระดับสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยอาจจะเป็นโฆษกสรรเสริญก็ได้พลตรีสรรเสริญนะครับไก่อูบอกโอ้ผู้ว่าเขาอาจจะรู้สึกคิดมากเกินไปเพราะนั้นปล่อยเขาแจกไปเถอะน่าจะพูดอย่างนี้กลับกลายเป็นว่าโอ้โหเป่าให้เรื่องใหญ่ขึ้นไปเลยไอ้นี่มันเป็นฝุ่นแท้ๆนะว่าไปแล้วนะเป็นฝุ่นแท้ๆเนี่ยแต่คุณเป่าขึ้นมาครั้งนี้ยุ่งแล้วครับฝุ่นมันเข้าไปในตาพวกคุณหมดเข้าหูเข้าปอดด้วยตลบอบอวลไปหมดเข้าหมดผมคุณด้วยผิวหนังคุณด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยถ้าพูดในเชิงเปรียบเทียบว่ารัฐะนี้เนี่ยเป็นองค์คาพยพหรือเป็นร่างกายขนาดนี้เนี่ยฝุ่นที่คุณเป่าเองเนี่ยนะมันตลบอบอวลหมดแล้วฮะเข้าปอดเข้าปากเข้าตาเข้าหูเข้าจมูกเข้าร่างกายคุณทุกส่วนเนี่ยเข้าไปเรียบร้อยแล้วฮะแล้วดูเหมือนคุณจะปั่นไปเรื่อยๆนะนายกตรีมาพูดในสิ่งที่ไม่ควรจะพูด ผมเห็นนายกเนี่ยท่านเป็นทหารนะที่จริงเนี่ยผมรักและชื่นชมทหารนะเพราะผมในชีวิตผมเนี่ยประทับใจและศรัทธาชื่นชมทหารที่มีความองอาจกล้าหาญในการสู้ศึกนะค่ะไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามคือเรื่องอุดมการณ์เรื่องนึงนะฮะแต่เรื่องการลบก็อีกเรื่องนึงแล้วเรื่องการปฏิบัติต่อพลทหารก็อีกเรื่องนึงและการปฏิบัติต่อประชาชนก็อีกเรื่องนึงแล้วที่ผมดูนี่นะครับนายทหารเนี่ยไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยล้วนแล้วแต่น่าชื่นชมทั้งสิ้นไปดูสิครับเอาไล่มาตั้งแต่แอสเซนฮาวก็ได้นะไล่มาตั้งแต่แพตตันก็ได้แพตตันนี่นะอาจจะโมโหเก่งนะฮะอารวาสโวยวายเก่งแต่การลบเขาดีนะแล้วปฏิบัติต่อพลทหารดีนะที่เขาแสดงการโมโหคือเขามีความรู้สึกว่าพลทหารนายหนึ่งเนี่ยไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลมากเกินไปไม่ป่วยก็จะหาเหตุป่วยไปนอนในโรงพยาบาลเขาเลยอารวาสไงพออารวาสก็เลยทำให้ผู้บัญชาระดับสูงเนี่ยเห็นว่าเออนายพลเนี่ยไม่ควรจะอารวาสอย่างนี้เอ้าเห็นไหมฮะแพตตันเนี่ยที่จริงแพตตันจะต้องเป็นคนที่ดูแลควบคุมและบัญชาการนะครับการโค่นคือการขึ้นบกที่นอร์มังดีนะฮะการเคลื่อนพลเข้าไปโค่นหรือทำลายหรือโจมตีฮิตเลอร์นาซีนะฮะแต่ปรากฏว่าพฤติกรรมของแพตตันเป็นอย่างนี้คือโกรธโมโหฉุนเฉียวเขาก็เลยถูกปลดออกและให้ไอเซนฮาวมาทำหน้าที่แทนก็คือไอเซนฮาวเป็นคนที่ไนซ์ก็เรียกนะสุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลทหารเนี่ยในความเห็นของผมจะเป็นอย่างนี้แล้วเขาจะไม่คอยมาเหน็บนามนะฮะแล้วก็อะไรประชดประเทียดเสียดสีแดกดันเยาะเย้ยนี่คุณไปดูสิครับไปเอานักโทษมาขึ้นปฏิทินทำไมถ้าเงินก็ไปเอานักโทษในคุกเนี่ยมาขึ้นปฏิทินหมดดินี่เป็นคำพูดแบบไหนกันฮะซึ่งถามว่าเหมือนของทางสตช.เขาก็มีนะคะปฏิทินผู้ที่ถูกออกหมายจับให้ประชาชนเนี่ยได้ช่วยกันดูถามว่ามีนะคะเอานักโทษมาทำปฏิทินเนี่ยอันนั้นเป็นนัยยะอย่างเป็นทางการฮะแต่นัยยะที่ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาให้สัมภาษณ์ไปดูสิครับสัมภาษณ์สมลักษณะทหารหรือเปล่าครับถ้าให้ผมไปเปรียบเทียบลักษณะทหารที่มีอยู่ในใจผมนะไอเซนฮาวแพตตันแมคคาร์เทอร์กระทั่งรอมเมลก็ได้ฮะรอมเมลเนี่ยรอมเมลนี่รักพลทหารมากนะรักประชาชนมากนะทุกที่ที่เขาไปนี่เขาสัมพันธ์กับประชาชนอย่างใกล้ชิดนะไม่มีมาตะคอกใส่หรอกครับแล้วเวลาพูดกับผู้สื่อข่าวก็ไม่มีลักษณะอย่างเงี้ยฮะผ
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไปทหารแบบไหนก็ไม่รู้หรือไปเรียนมาจากที่ไหนก็ไม่